ครับมาดูกันต่อในข้อที่28ทดลองมวล2กิโลกรัมปลายทั้งสองยึดกับสปริงที่เหมือนกันดูการดังรูปลดเคลื่อนที่ระหว่างสปริงบนพื้นราบลื่นไม่คิดแรงเสียดทานตอนบนของรถติดเข็มชี้ไว้และเข็มชี้จะเคลื่อนที่จาก Q ไป S เป็นฮาร์โมนิกอย่างง่ายบนสเกลวัดเป็นเซนติเมตรนะครับR เป็นจุดสมดุลนะเวลา t เท่ากับ0เริ่มเคลื่อนที่จาก q ไปทางขวาซึ่งมีเครื่องหมายเป็นบวกกอไก่ถ้าคาบการสั่นในหน่วยวินาทีเป็นเท่ากับพายแรงดึงกลับที่กระทำต่อรถในหน่วยนิวตันณเวลาเริ่มต้นมีค่าเท่าใดขอไข่ถามว่าความเร็วของรถทดลองณตำแหน่ง s มีค่าเท่าใดก็จะต้องไปดูว่านี่นะครับรูปเป็นนี้เคลื่อนที่ไปตรงนี้อันนี้เป็นจุดสมดุลอันนี้เคลื่อนที่มาอันนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรก็เขาก็จะบอกว่าจากรูปนี้ก็เขาก็จะบอกว่าเคลื่อนที่มาระยะมากที่สุดหรือแอมพลิจูดคือ10เซนติเมตรนั่นเองนะครับนี่จากข้อนี้เราก็จะหาค่า K ของสปริงได้นะครับลองมาหากันนะครับโจทย์ลักษณะนี้ k ส่วน m เท่ากับโอเมก้า2ใช่ไหมครับ k ส่วน m เท่ากับโอเมก้า2ดังนั้น k ก็เท่ากับ m โอเมก้า2ครับ m เขาบอกมาเรียบร้อย2กิโลโอเมก้าเราก็แตกเป็น2พายส่วนทีซะเพราะเขาบอกคาบมาเป็นพายนะครับยกกำลัง2อย่างนี้ m บอกมาแล้ว2กิโลใส่2เข้าไป2พายคาบเขาบอกมาแล้วคาบนะครับเขาบอกมาแล้วเท่ากับพายวินาทีพายนะ2พายหาร2พายก็ได้พายได้เลยพายหาร2พายก็คือได้2สองยังลองสองก็เป็น4 4คูณ2ก็เป็น8ค่า k เท่ากับ8นิวตันต่อเมตรทีนี้ข้อกไก่ก็ถามหาแรงดึงกลับก็คือ f เท่ากับ kx ใช่ไหมครับ k คือ8 x ก็คือมันดึงมันสามารถออกไปได้เท่าไหร่ก็ x ก็คือ10เซนติเมตรก็คือ 0.1แรงดึงกลับก็คือ 0.8 นิวตันครับสำหรับข้อกอไก่ขอถามส่วนข้อขอไข่ก็ถามว่าตำแหน่ง S วัตถุไอตำแหน่ง S เนี่ยมีความเร็วเท่าไหร่ตำแหน่ง S เราจะเห็นว่าจากโจทย์เนี่ยเราจะเห็นว่าตำแหน่ง S เนี่ยก็คือตำแหน่งที่เป็นจุดวกกลับครับตำแหน่ง S เนี่ยเห็นไหมวัตถุจะเคลื่อนที่มาอย่างนี้แล้วก็วกกลับไปตำแหน่ง S เนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็นจุดวกกลับนะครับตำแหน่งที่เป็นจุดวกกลับก็จะมีความเร็วเป็น0ครับตำแหน่งที่มีความเร็วสูงสุดคือตำแหน่งสมดุลใช่ไหมครับตำแหน่งที่มีความเร่งสูงสุดคือตำแหน่งที่เป็นจุดวกกลับแต่ตำแหน่งสมดุลมีความเร่งเป็นสูงใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบง่ายๆว่าตำแหน่ง S เป็นจุดวกกลับตำแหน่ง S เป็นจุดวกกลับดังนั้นความเร็วเนี่ยเท่ากับ0นะครับสำหรับข้อนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ